ของไซมอนต้าเจียหาวสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาจีนของพี่ป.3วันนี้วันที่25สิงหาคมนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ2หน้า3หน้าไม่ใช่2หน้านะคะ3หน้าวันนี้ค่ะจระเข้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะจระเข้ใส่แว่นตาอันนี้เป็นแว่นตากรองแสงนะคะเพราะว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะเกินไปเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆอยู่หน้าจอคอมอยู่หน้าจอมือถือเอาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงจะดีมากเพราะว่ามิฉะนั้นเราจะเกิดสายตาจะเกิดอาการสายตาสั้นเทียมอาการสายตาสั้นเทียมก็คือลักษณะเหมือนคนสายตาสั้นแต่มันเป็นชั่วคราวถ้าเกิดว่าเด็กๆพักกิจกรรมนี้มองธรรมชาติอะไรไปนะคะมันก็จะกลับมาปกติแต่ถ้าเด็กๆยังมีพฤติกรรมดูมือถือตลอดเวลาดูคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเนี่ยเด็กๆจะเกิดอาการสายตาสั้นจริงๆแล้วนะคะฉะนั้นอยู่บนหน้าจอดูมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเกิน3ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังโอเคนะคะ1ชั่วโมงจะดีมากเพราะว่าเด็กๆยังไม่ได้ทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็เผาๆตรงนี้ไปนะคะไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าเนาะจะได้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะอ้าวละก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเรามาทบทวนเพลงของเรานะคะก่อนจะไปร้องเพลงมาอ่านกับจระเข้ก่อนคำนี้เจ้าซื่อแปลว่านี่คือนะคะเจ้าซื่อแปลว่านี่คือเหล่าซื่อเตอโสเจ้าซื่อเหล่าซื่อเตอโสเวลาแปลเหล่าซื่อเตอโสก็คือมันสลับที่กันก็คือแปลจากหลังไปข้างหน้านั่นเองภาษาอังกฤษฉะนั้นเจ้าชื่อนี่คือเหล่าซื่อเตอโสมือของครูนั่นเองนะคะเจ้าชื่อเหล่าซื่อเตอโสต่อไปค่ะป.3ค่ะ3ทับ1จะเป็นคาบสุดท้ายเหล่าซื่อเตอโสเหินต้าแปลว่ามือของครูใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้า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 ต่อไปเจ้าชื่อเหมยเหมยเตอโสเมยเมยนะคะไม่ใช่เมย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 แปลว่าน้องสาวแต่เมยเมยเป็นชื่อเด็กผู้หญิงนะคะเจ้าชื่อเมยเมยเตอโสแปลว่านี่คือมือของเมยเมยนะคะเมยเมยเตอโสเฮินเสียวมันก็จะมี2ประโยคพ่วงอยู่ด้วยกันเมยเมยเตอโสก็คือมือของเมยเมยเฮินเสียวเล็กมากนะคะมาฟังเพลงกันดีกว่ามาฟังเพลงกันนะคะใช่ใช่ช่างอีช่างถ้าร้องเสร็จแล้วก็ร้องพร้อมกันนะคะQR code แล้วก็ฝึกร้องได้เลยนะคะต่อไปมาเปิดหน้านี้เราทำกันเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเฉลยกันนะเปิดมาเลยค่ะหน้า20ใครที่ไม่ได้ทำวันนี้ก็ทำเลยนะคะทำพร้อมกับเหล่าซื้อตอนนี้เลยข้อที่1ค่ะข้อที่1เหนียวแปลว่านกเหนียวเตอเตออะไรเตอหางใช่ไหมเหนียวเตอหางไม่ใช่เหนียวเตอเหวยต้าเหินถ้าเด็กๆอยากรู้อันนี้ตกลงมันต้าเสี่ยวฉางหรือต่วนให้ไปดูเพื่อนข้างๆเ
เพื่อนข้างมันหางยาวฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ต้องหางสั้นนะคะฉะนั้นเหนียวเต้อเหว่ยป้าเหินต่วนจระเข้มีต้าเสี่ยวช้างต่วนให้ลอกนะคะต่อไปเป้าเสือเสือดาวเป้าเต้อเหว่ยป้าเหมือนนกเลยนะคะฉะนั้นเป้าเต้อเหว่ยป้าเหินช้างแน่ถ้าเด็กๆถูกนะคะเด็กๆก็เช็คถูกให้ตัวเองได้เลยเป็นเหล่าซื้อเลยนะคะแล้วถ้าผิดเด็กๆก็ลบแล้วก็แก้ไขซะใช้ดินสอได้เลยค่ะใช้ดินสอลบได้เลยเพราะว่าใช้ดินสอเช็คถูกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมาเจอกันที่โรงเรียนจระเข้จะมาตรวจซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะบางคนอ่ะเขียนช้างให้จระเข้เป็นช่างพอเป็นช่างปุ๊บความหมายเปลี่ยนแล้วก็ไม่ถูกต้องแล้วก็เด็กๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่ถูกปรากฏว่าเด็กๆก็เช็คถูกแบบนี้ค่ะฉะนั้นเด็กๆก็รอเปิดเทอมเนาะไม่ใช่เปิดเทอมรอมาเรียนที่โรงเรียนเดี๋ยวจระเข้จะตรวจให้อีกรอบนึงนะคะตอนนี้เด็กๆตรวจไปคร่าวๆก่อนว่าตัวเองถูกไหมต่อไปผมของแม่ก็เป็นมามาเตอโถฟะนะคะมามาเตอโถฟะเฮิร์นผมเป็นยังไงผมใหญ่มากได้ไหมคะไม่ได้มันมีแต่ผมยาวมากกับผมเล็กมากนะคะฉะนั้นก็เป็นมามาเตอโถฟะเฮิร์นช้างนั่นเองผมของฉันล่ะคะวอเตอร์ทอฟ้าเฮิร์นตวนนะคะต่อไปค่ะหูเตี๋ยหูเตี๋ยแปลว่าผีเสื้อตอนนี้เขาให้ดูที่ปีกบางคนก็เอ๊ะปีกใหญ่หรือปีกสั้นมาดูเพื่อนข้างๆก็คือเหล่ายิ่งนกอินทรีนกอินทรีปีกเป็นใหญ่มากฉะนั้นปีกของผีเสื้อก็จะต้องเล็กมากนะคะก็จะกลายเป็นหูเตี๋ยเตอร์ชื่อปางเฮิร์นเสี่ยวนั่นเองนะคะพอเรายิงปุ๊บเรายิงเตอร์ชื่อปางตัวมันใหญ่เนาะมันใส่ในช่องไม่ได้เด็กๆเขียนรอยแบบจระเข้ได้นะคะเรายิงเตอร์ชื่อปางเฮิร์นต้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปใครที่ไม่ทันหน้านี้นะคะแคปเก็บไว้เลยเดี๋ยวเด็กๆทำตามต่อไปทีหลังนะคะต่อไปค่ะอุ๊ยเช็คถูกจระเข้ตามมาด้วยหน้านี้นะคะลูกเขาบอกว่าให้อ่านประโยคแล้วก็ดูรูปภาพประกอบว่ามันถูกต้องตรงกันไหมจระเข้ขยายให้นะข้อหนึ่งอ่านพร้อมกันค่ะ water tofa hen chang water tofa hen chang แปลว่าผมของฉันยาวมากยาวจริงเปล่าตุ้ยปะตุ้ยรู้กว่าตุ้ยตัวว่าถ้าถูกก็วันหน้ายิ้มรู้กว่าปุตุ้ยตัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกเด็กๆก็ใส่เป็นหน้าบึ้งแบบนี้โอเคไหมคะป่ะกลับไปทำกันเถอะทำไมย้อนกลับไปกลายเป็นรูปนี้ย้อนกลับไปอีกทีนึงมาอ่านพร้อมกันนะคะ water tofa hen chang water tofa hen chang เด็กๆว่าเลยค่ะหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งในนี้นะคะเอาละมาข้อที่สองค่ะวอจะโถฟ้าหุ่นช้างโอ้ประโยคเหมือนกันเลยแต่คนนี้ผมสั้นตุ้ยปุตุ้ยนาถ้าถูกก็วันนายิ้มถ้าผิดก็วันนาบึ้งต่อไปข้อที่สามค่ะวอเตอร์ตัวหุ่นตาวอเตอร์ตัวหุ่นตาตัวแปลว่าหูตุ้ยปุตุ้ยคิดเอาเองจระเข้ยังไม่เฉลยนะคะต่อไปค่ะข้อสี่วอเตอร์ตัวหุ่นตาวอเตอร์ตัวเหินตาต่อไปข้อที่5ค่ะวอเตอร์เจียวเหินเสียววอเตอร์เจียวเหินเสียวเจียวแปลว่าเท้าเท้าของฉันเหินเจียวตุ้ยตุ้ยนาต่อไปข้อที่6เหมือนกันเลยวอเตอร์เจียวเหินเสียววอเตอร์เจียวเหินเสียวเด็กๆคะหน้าที่เราทำวันนี้เด็กๆหน้านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะแต่จะให้ส่งแค่ด้านเดียวเดี๋ยวจะบอกให้ว่าหน้าไหนหน้านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะต่อไปค่ะหน้าที่9หน้าที่9เขาบอกว่าให้อ่านประโยคอ่านเสร็จแล้วดูไอ้รูปเนี้ยจระเข้เอากว้างๆแล้วกันให้รูปมันใหญ่ๆเด็กๆจะได้เห็นชัดๆให้ดูประโยคจากนั้นก็มาดูที่รูปภาพแล้วต้องวาดรูปให้ตรงกับประโยคนะคะประโยคนี้บอกว่า water yan jing hen ta water yan jing hen ta แปลว่า
ตาของฉันใหญ่มากนะคะก็ต้องวาดรูปตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหลือเด็กๆทำเองได้ไหมคะเดี๋ยวจะเราซื้อช่วยอ่านเนาะวอเตอร์เหยียนจิงเหินต้าทัดออกมานกอีกข้างๆก็บอกว่าวอเตอร์เหยียนจิงเหินเสียววอเตอร์เหยียนจิงเหินเสียวตรงนี้วอเตอร์สองเหินต้าวอเตอร์สองเหินต้าข้างล่างค่ะวอเตอร์สองเหินเสียวเอ้ยขอโทษค่ะวอเตอร์สองเหินเสียววอเตอร์สองเหินเสียวต่อไปวอเตอร์เหวยป้าเหวยป้าแปลว่าหางวอเตอร์เหวยป้าเหินช้างวอเตอร์เหวยป้าเหินช้างต่อไปวอเตอร์เหวยป้าเหินตวนวอเตอร์เหวยป้าเหินตวนเด็กๆวาดเข้าไปเลยนะคะไม่รอแล้วเดี๋ยวเด็กๆวาดด้วยหน้านี้ก็ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งต่อไปกลับมาหน้าที่8ค่ะชั่วโมงที่แล้วจรสือให้ทำอะไรชั่วโมงก่อนโน้นจรสือให้วาดรูปหมีแพนด้าใช่ไหมคะนี่หมีแพนด้าของจรสือวาดสวยไหมสวยมากเลยมาจาก Google เซิร์ชมาจาก Google เขาบอกว่าให้รูปวาดรูปหมีแพนด้าจากนั้นบอกลักษณะเด่นของหมีแพนด้าโดยใช้รูปประโยคในกรอบนี้นะคะบางคนมาเติมไม่เอาไม่เติมให้เขียนใหม่ทั้งหมดนะคะสมมติว่าจรสือก็จะเอาสมมติถ้าเด็กๆไม่สมมติละถามถ้าเด็กๆคิดว่าเขียนตัวจีนง่ายเด็กๆก็แต่งประโยคเป็นตัวจีนแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าเขียนพินอินนะง่ายกว่าเด็กๆก็เขียนเป็นพินอินนะคะในกรณีนี้สมมุติว่าจรสือเขียนลำบากขอเขียนเป็นพินอินก็แล้วกันจรสือก็จะแต่งประโยคว่าโว้ตัวเบลอเลยสองเมาเนี่ยเราก็ลอกจากข้างบนมานะคะเขียนสวยจริงๆเลยสองเมาเงาเงาเงาสมมติว่าเขียนถูกแล้วกันนะเขียนสวยแล้วกันสองเมาเด็กๆอย่าลืมนะประโยคภาษาอังกฤษเหมือนประโยคพินอินเราก็คือนำหน้าด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ท้ายประโยคมีจุดฟูลสต็อปและระหว่างคำก็จะมีช่องว่างแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีช่องว่างจะไม่เขียนติดกันนะคะสองเมาเตอร์อะไรดีเด็กๆก็จะเอาอะไรล่ะหนูจะเอาหูก็ใส่สองเมาเตอร์ตัวถ้าเจ้าตาก็สองเมาเตอร์เหยียนจริงเอาจมูกก็สองเมาเตอร์ปีจึเอาปากก็สวมเมาเตอร์จุ๋ยได้หมดเลยค่ะเด็กๆจะใช้สวมเมาเตอร์อะไรคิดมาตึ๊ดๆๆๆจากนั้นใส่คำว่าเหินเข้าไปเหินแปลว่ามากแล้วเด็กๆจะดูว่าลักษณะของมันเป็นยังไงถ้าจรสือบอกว่ามือของมันเล็กมากจรสือก็บอกว่าสวมเมาเตอร์โศจรสือก็จะต้องใส่คำว่าโศเข้าไปโอ้ยเขียนยากแท้ส่งมาเตอร์สองสงสัยจรสือต้องไปถอย iPad แล้วบ้างเนี่ยถอยก็ไม่ได้นะถอยก็ไม่ได้นะตังไม่มีส่งมาเตอร์สองเฮิร์นมันเล็กก็ต้องบอกว่าเสียวต้องต่วนใช่ไหมต่วนเตอร์วันตัวสองตัวสมมติว่าเขียนถูกละแต่งประโยชน์ของจรสือก็เสร็จละสวงมาเตอร์สองเหินตวนแบบนี้เด็กๆแต่งประโยคมาส่งจอหลักซื้อนะคะหน้านี้ถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งมาที่ลิงก์ส่งงานลิงก์ส่งงานเดือนสิงหานั่นแหละหรือถ้าเปิดออกมาแล้วมันส่งไม่ได้เด็กๆก็ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวได้นะคะแล้วถ้าจอหลักซื้อว่างปุ๊บจอหลักซื้อก็จะเปิดแล้วก็ส่งกลับไปเมื่อเช้านี้มีคนที่ส่งมาให้ตรวจแต่ว่ารูปหมีแพนด้าอย่างเดียวอันนี้ไม่เอาแต่งประโยคมาด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้จะซื้อสอนถึงแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะใจเจียนอีก2หน้าเมื่อกี้เราไปตรวจชั่วโมงหน้านะคะเราจะไปทำไปตรวจคำตอบชั่วโมงหน้าเด็กๆก็ทำให้เสร็จวันนี้ทำ3หน้าค่ะโอเคใจเจียนบ๊ายบายค่ะ